สวัสดีครับคอมเครื่องนี้ลูกค้าแจ้งว่าอยู่ดีก็ใช้ Wi-Fi ไม่ได้นะครับอาการตัวนี้นะครับทำไงก็ไม่ได้นะครับวิธีแก้ง่ายๆนะครับอาการ Turn off นะครับแก้ง่ายๆนะครับดูที่คีย์บอร์ดครับจะมีปุ่มฟังก์ชันนะครับตรงนี้นะครับฟังก์ชันแล้วก็ตรงนี้เป็นรูป Wi-Fi นะครับลองกดนะครับมากด Wi-Fi on นะครับก็จะขึ้นรูปสัญญาณนะครับลูกค้าน่าจะไปกดปุ่มผิดทำให้ระบบ Wi-Fi ปิดการทำงานนะครับปกติจะกดตรงนี้ก็ขึ้นเลยนะครับแต่ถ้าเราไปปิดฟังก์ชันนี้ไว้นะครับถ้าไปปิดฟังก์ชันนี้ไว้ก็จะไม่สามารถเปิดตรงนี้ได้นะครับเราต้องมากดเปิดฟังก์ชันนะครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับใครที่เจออาการนี้ก็ลองวิธีนี้ดูก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ